สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดึงข้อนะครับเพราะมีหลายคนบอกว่าให้สอนวิธีดึงข้อนะครับบางคนดึงไม่ขึ้นหรือบางคนดึงได้แค่ประมาณ2ทีถึง3ทีเงี้ยก็ไม่มีกำลังดึงต่อแล้ววันนี้ผมจะมาให้วิธีดึงยังไงถึงจะดึงได้เป็น20ครั้งแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวิธีดึงข้อนะครับผมจะมีแบบ2วิธีนะวิธีแรกคือไม่มีอุปกรณ์ใช้วิธี2คือมีอุปกรณ์ใช้ครับนี่ครับอุปกรณ์ช่วยดึงข้อนะครับถ้าเกิดมีตัวเนี้ยมันจะทำให้เราดึงข้อได้ง่ายขึ้นแต่ผมจะไปสาธิตแบบไม่มีอุปกรณ์ก่อนนะครับแบบไม่มีอุปกรณ์นะครับขั้นแรกเลยครับเราก็ต้องมีบาร์โหนก่อนนะครับแต่คนที่ไม่เคยดึงเลยนะครับผมจะให้แค่จับโหนไว้แล้วก็นับ1ถึง10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปึ๊บลงมาปึ๊บเรามาวิดพื้นต่อครับ1 2 3ตอนที่เราวิดพื้นนะครับวิดแค่พอไหวนะครับอย่างสมมุติผมวิดได้แค่3ทีอ่ะวิดได้แค่3ทีพักประมาณครึ่งนาทีหรือนาทีหนึ่งอะไรครับพักยืดรอปุ๊บเอาใหม่ครับโหนครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปุ๊บลงมาปุ๊บมาวิดพื้นต่อครับทำอย่างนี้ประมาณ3เซตนะครับทำเป็นประจำนะครับทำเช้าทำเย็นพอกล้ามเนื้อเราได้ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแกร่งให้แขนให้หัวไหล่ให้ปีกเราเนี่ยมันจะดึงข้อไปได้เองครับแบบที่2ครับดึงขึ้นครับ1ค้างไว้ครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลงมาแต่ถ้าเกิดใครที่ขึ้นไปค้างแล้วนับได้ประมาณ5 6ทีเงี้ยก็นับเป็นชุดเอานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ทํา3ชุดเราก็ขึ้นไปแบบชุดแรกเรานับได้10วิชุดต่อไปปึ๊บขึ้นมาใหม่1 2 3เอ้ยไม่ได้แล้วปึ๊บลงมาปึ๊บเรามาวิดพื้นช่วยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราสร้างความแข็งแกร่งขึ้นครับถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เป็นประจำนะครับ10ทีไม่ใช่เรื่องยากเลยครับวิธีที่2คือมีอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็หาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าที่ช่วยในการโหนบาร์ได้ง่ายที่สุดถ้าเกิดเรามีแบบนี้ครับไม่ต้องทำวิธีแรกเลยครับเอาตัวนี้มาช่วยได้เลยครับอย่างผมถ้าเกิดผมเป็นคนอ้วนที่ไม่เคยได้โหนบาร์หรือว่าโหนแล้วไม่ขึ้นโหนเฉยๆแล้วก็อึดไม่ขึ้นเงี้ยผมแนะนำให้ใช้2เส้นนะผมมีอยู่3เส้นแต่ผมเอาใช้2เส้นปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปของตรงบาร์นะครับตรงนี้เลยครับให้อยู่ระหว่างกลางเลยครับแล้วเราก็ดึงลงมาทั้ง2เส้นนะครับใส่ตรงหัวเข่าแล้วก็แขวนคอใส่ตรงหัวเข่าแล้วก็จับนี้ครับจับตรงนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นไป1 2 3ง่ายๆไอ้ขอลองบ้างดิไอ้ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่บอยลงโหนบาร์ก่อนแบบไม่มีตัวนี้นะพี่โหนไม่เข้าเอ้าแล้วมันลงลงได้อ่ะเดี๋ยวลองให้พี่บอยโหนบาร์จะได้เท่าไหร่โหนไม่ขึ้นนะดึงไม่ขึ้นอันนี้คือว่าพี่บอยขี้ค้านโหนบาร์นะไม่ได้ขี้ค้านมันดึงไม่ขึ้นพี่บอยดึงครับขึ้นไหมครั้งแรกสั่นแล้วแขนเริ่มสั่นแล้วอันนี้คือว่าหมดแล้วทีเดียวการที่เราจะดึงข้อบางคนเขาดึงอย่างนี้ถ้าเกิดดึงเนี้ยเป็นคนที่แบบว่ามีกำลังแขนแล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ให้ดึงอย่างนี้ครับดึงแบบอย่างนี้ครับมันจะดึงขึ้นไปมันจะง่ายขึ้นครับอย่างดึงอย่างนี้หันมือเข้าหาหันมือเข้าหาเราแต่เอาให้พี่บอยใส่ตัวนี้นะใส่ปุ๊บจับเลยตัวนี้พี่บอยขาดึงเฮ้ยช่วยไหมเยอะช่วยได้เยอะจริงๆครับตัวนี้ครับมันเริ่มแบบอุลาพี่เดี๋ยวพี่จะลงครับนี่ครับมันเหมือนมีคนช่วยพยุงขาเหมือนคนจับขาเราขึ้นไปเงี้ยผมตั้งหลักว่าผมจะทำ10ทีให้ได้ผมต้องโหน15ทีหรือ20ทีนะครับตัวนี้มันโหนได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราโหนไม่ได้เลยก็โหนมา10ทีพอกล้ามเนื้อเราสร้างความแข็งแกร่งขึ้นปุ๊บเราก็ถอดอย่างผมมันเริ่มเบาแล้วผมก็ถอดเส้นนึงเหลือเส้นนึงก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็เพิ่มปุ๊บอันนี้มันก็จะช่วยเราน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังช่วยอยู่ครับปุ๊บแต่ถ้าเกิดเราเอ้ยตัวนี้เริ่มเบาแล้วก็เปลี่ยนครับเพราะผมมี3เส้นเส้นสุดท้ายครับนี่คือเส้นสุดท้ายของการช่วยนะครับก็คล้องไปเส้นนี้คือเส้นที่เล็กกว่าเพื่อนเขาใช่ครับแล้วก็เส้นนี้ช่วยปุ๊บแทนไม่ได้ช่วยไหมมันก็ช่วยครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าชิวๆแล้วเราก็ถอดออกปุ๊บคราวนี้เราก็หมุนมันก็ได้แล้วครับนี่แหละครับคืออุปกรณ์ที่เราช่วยในการดึงข้อนะครับ
ถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ก็ใช้แบบนี้ซื้อมาได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ดูแบบแรกนะแบบแรกก็ช่วยได้แต่จะช่วยได้น้อยลงกว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันช่วยได้แบบว่าเต็มร้อยเลยครับก็หาซื้อกันได้ที่ Lazada นะครับหรือว่าร้านอุปกรณ์กีฬาก็ถ้าเกิดมีก็ลองเข้าไปหาดูได้ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดถูกใจช่องโค้ดนายและช่องรีวิวของด้วยนะครับเพื่อเห็นไหมขี้เกียจออกกำลังกายก็เหมือนไม่ได้โอ้ตัวใหญ่ก็โหดอะไรก็นี่แหละครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับบ๊ายบาย